อืมดูเม็ดกอใหญ่สวยๆเลยดอกนึงดอกนึงจ้ะโอ้ยงามเลยดอกงามนี่เนาะจ้ะจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่จูมได้จ้ะมื้อนี้จะมันงามพี่นี่มีแต่จูมไม่วินเนาะมาพอเฮ็ดนาเลยออกเลขเข้าไม้เฮ็ดนาเลยนั่นนึงจ้ะนี่ครับงามคักน้องนึงจ้ะนี่ครับนึงเคลียร์พื้นที่ถาเห็นบ่ครับก่อนไอ้พี่ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกับน้องนึงกับไอ้วินวินเนาะจ้าในวันที่16วันอังคารจ้าเดือนพฤศจิกายน2564มื้อนี้น้องนึงกับไอ้วินวินสิพาเบิ่งเฮ็ดกอก็เฮ็ดเพิงแล้วจ้าบ่ได้พาขึ้นพูดหรอกจ้ามื้อนี้ติดตามกันเบิ่งว่าสิได้บ่จ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้อง FC มา FC เก่าภูเขามาเบิ่งใหม่ทั่วโลกนําเนาะครับเอาล่ะครับมื้อนี้ก็เริ่มต้นเฮ็ดกอแล้วน้องนึงจ้ามื้อนี้บ่ได้พาพี่น้องขึ้นภูจ้าน้องนึงเจ็บขามื้อนี้ก็มาพอๆกันในเช้าวันที่16ครับมื้อมานของไผหลายคนเนาะพฤศจิกายนขึ้น12ค่ําเดือน12เด้อครับอีกบ่กี่มื้อก็สิลอยกระทงแล้วเนาะครับสภาพอากาศเนาะครับเนาะฝนตกอย่างแห้งครับเมื่อคืนนี้เขามาเบิ่งเฮ็ดกันครับนี่ก็ยังมืดคึมอยู่ครับจากฝนจากหนาวนะครับอากาศปีนี้นี่ดอกที่3ครับโอ้ยเฮ็ดกอมีแต่ดอกงามๆขาเพิ่นครับนั่นนึงเฮ็ดสิออกยาวนานในช่วงหนาวจ้าฝนตกลงมาละอีกเลยพี่น้องก็สิออกอีกละเฮ็ดนี่จ้ะเฮ็ดเพิ่นก็จะออกอีกละคือดอกบานครับจ้าฝนห้ามเพิ่นจะเลยเป็นแบบนี้แข็งอยู่แข็งกลับมาเฮ็ดกอแม่นไปเบิดแล้วครับนี่ไปเบิ่งน้ำหนึ่งเห็นอีกบ่เฮ็ดแดงกอบ่แม่นจ้าเฮ็ดแดงกออีกคือเก่าครับต้องเบิ่งดีๆเนาะน้ำหนึ่งจ้าเมื่อท่านเห็นขาเพิ่นอยู่พี่น้องจักขาเพิ่นอยู่เจใดขาสั่นจับดอกดึงขึ้นมึงแล้วน้ำนี่โอ้ขาเป็นสันนอนเกิดโอ้มุนเบิดเลยนี่ครับขาบ่เห็นขาจ้าแม่งกินเพิ่นใช่เพิ่นเลยแล้วแต่ดอกแม่งกินขาแกงหวานคือเก่าเนาะจ้าเก็บไก่เลยดอกนี้โอ้ยตัวนี้ก็แย่งหมดเลยกันคือเนาะฝนแห้งแดงแห้งนั่นนี่จ้าเฮ็ดเพิ่งจึงไปเบิ่งอีกเนาะไปเบิ่งเมื่อนี้มาเบิ่งเฮ็ดกอกันนั่นนึงจ้าจุ่มดอกนึงนี่ค่ะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนั่นนึงจ้าว่าหลังจากไปลุยเขาแล้วครับเก็บเห็ดบดเห็ดข้าวดินหวานวันนี้ลงผักผืนครับมองได้พิกัดได้ก็จังติดตามเมืองถ่ายคลิปนะครับนี่ครับผมนี่มาได้ดอกแล้วนะน้องหนึ่งจ้ากำลังออกคักครับทางอำเภอบุญทลีกเลยครับจะมาไม้มองเงินบอกถ่ายคลิปยังบ่เสียเวลานะครับเห็ดเพิ่งไข่ก็เกิดน้ำกันครับบ้านเ
าเฮ็ดถุงให้แล้วมาเอาเฮ็ดกอใหญ่คือเก่าจ้ะจุ่มนึงจ้ะเฮ็ดกอใหญ่อีหลีพี่น้องใหญ่หอดดอกบาดพี่ครับอีกดอกนึงน้องนึงมาพี่มันกี่ไก่ครับตัวนี้จุ่มเพิ่นจ้ะออกคักเลยเนาะจ้ะเอาดอกหน่อยดอกหน่อยก็มีสูนเพิ่นล่ะเอาก่อนๆพี่ได้แล้วมีอะไรให้ก็เอามือใส่ตรงนี้ฮะพี่พี่อีกไปวิ่งได้แล้วเดี๋ยวเอาไก่กันจ้าอุ้ยงามงามงามครับอีกดอกหนึ่งครับกระเบียบเหมือนกันรูปดินดอกนี้ดอกนึงฮะฮะพี่น้องเฮ็ดนาเลียจ้าวันนี้นาเลียก็ออกเลยเนาะจ้าพี่ดอกหน่อยจะเต็มตัวนี้มันแห้งจ้าโอ้ยจนบานพี่น้องเอ้ยวันนี้จ้ะเมียนเมื่อคืนนี่ครับบริมาสองสามมือบานเบิดข้าจะไปลุยเฮ็ดบดดิถึงเขาครับเฮ็ดลังเลก็ร้อยออกขาเนาะพี่ดิครับสภาพเฮ็ดนาแลเฮ็ดกอก็เกิดด้วยกันนะครับฟังหองนี่ครับแต่ว่าเฮ็ดกอไม้นี่บ่ยั่งนั่นนึงว่าพี่น้องก็มาหลายกันครับบ่เป็นหยังครับแบ่งปันกันไปหาเบิ่งไม้ใหม่ครับหนึ่งเที่ยวพื้นที่ถาเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ก่อนไอ้วินไปแล้วนะครับแปลไกลๆนะครับเนาะน่าเลียด้วยนะหนึ่งจ้าขอบคุณครับมุนเสสะเก็บมันๆเลยจ้าเก็บเฮ็ดบดกะมันเฮ็ดนาแลกะมันเด้อบานพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคันหลังจากมื้ออื่นมื้อไปนี่อาจจะเป็นหล่าเนาะฝนมาผ่าน้องนึงจ้าเฮ็ดขึ้นหล่าครับพี่น้องนี่แน่พอดีเนาะจ้ะนึงความไม่เก็บเม็ดขาหักเลยบัดนี้ใช่ละไอ้เวียนน้อยน้อยขึ้นก็เอาไหวจ้ะพี่เหลือหนึ่งเนี่ยนั่นแหละช่วงนี้ในบกอครับกอกินหมูนี่ดอกหน่อยครับนาเลยแล้วก็นาเลยแล้วเอามาเฮ็ดกอใหญ่จ้ะเครื่องธรรมดาก็นั่งเลยจ้ะก็นั่งเลยถึงนาเลยถึงกอใหญ่ครับไปลุ้นกันอีกครับจูมเฮ็ดกออีกจ้าเฮ็ดกอใหญ่อีกจ้าครับพอจูมอีกแล้วเฮ็ดกอแล้วก็มานาเลยขาดการบ่ถือเลยเนาะหนึ่งเฮ็ดปีฝนก็ตกลงมาอีกสินะโหนี่เบิดปีละเฮ็ดปีนี่
ครับมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีฝนมีเห็ดกันบุญอีกใช่ไหมพี่อีกมีอีก3ดอกครับเม็ดก่อใหญ่นั่นหนึ่งค่ะดูงามครับเอาปาดเอาอีกถอนเสียงนะครับอีกดอกนึงครับครับคุณอย่าจังเอาไก่ครับจะนี่เอาให้เบิ่งมันเป็นหมูหน่อยนึงจ้าพูดเขาเฮ็ดนาเลียจ้าวันนี้อ้าวมันแห้งเอามาตาเดียวครับนึงว่าจะเฮ็ดเพิ่นบ่เกิดพี่น้องเอ้ยอ้าวหมูนี่แจกดอกนึง3 4ดอกจ้าตาเดียวก็บ่เป็นอุปสรรคพี่น้องทุ่งน้องนึงหลายเฮ็ดสิหลายบ่เฮ็ดหลายน้องนึงบ่ย่านจ้าย่านแต่บ่มีเฮ็ดจูมน้ำมาดอกงะเนาะงะสวยๆครับแจ้งแสบเพื่อกันได้เนาะหนึ่งๆนี่เนาะจ้าแสบเพื่อกันหนึ่งจ้าจำแจวแสบปันยังผมมาแกงกับแกงครับเอาจูมครับบ้านตรงนี้เท่าด้วยดอกหน่อยปุ๊บดีนี่จุ่มจ้ะเอาหอยจ้ะนี่เต็มงามเลยอันนี้ระวังเหยียบเฮ็ดเด้อเหยียบแล้วนี่วินเหยียบแล้วนี่นี่อันดานี่ได้ยิบเอาดอกบานไปหนึ่งน้ำตรงบ่ได้จูงพันอีกจ้ะพี่น้องก็ร้ายกันเนาะเสียงหลุดหนึ่งเนาะจ้าตัวเฮ็ดมันก็ออกร้ายอยู่ครับเก็บปันได้กับเบิดดอกกระยำมันออกนั่นหนึ่งหนึ่งกระยำบอกนั่นยังหายังได้กับบริเวณครับเพิ่งดีดีได้นั่นหนึ่งหนึ่งขาเตี่ยคือกันครับอีกดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งจ้าจุ่มสวยๆเลยนี่นี่คือจุ่มไม้วินเนาะมาพอเฮ็ดนาเลยออกเลขเข้าไม้เฮ็ดนาเลยนั่นนึงจ้าเป็นสิไปเฮ็ดก่ออีกครับกับเฮ็ดเพิงนี่ครับงามคักน้องๆจ้าที่จูมจ้ะมื้อนี้นะครับนี่เราจะภาพไม้ครับแดดกําลังออกครับฮกคือกันนะครับนี่ทางก็มีทางนี่นะครับปัดยาง511กันครับใช่ได้อยู่มองได้ละ11ฮะนะครับ511เลยครับบ้านพูนดอกไม้พูนดอกไม้ไล่เป็นหมูไปเลยมันพูนทั้งไม้พูนไม่เป็นนะครับลักษณะเฮ็ดนาเลยด้วยลังเลนะนี่นี่
เอาไกลจ้าเอาไกลพี่ใหญ่พี่ใหญ่เบื้องน้ำบ้านจ้าจุ๊บน้อยพี่จ้าขาบคือแล้วน่าหนังหนึ่งมันจ้าเวลาตอนนี้ก็พึ่งม่วงก็กลัวครับเขาไม้มาหกบ่งก็กลัวเห็ดพึ่งข้าไล่ก็มีบ้านนั่งหนึ่งจ้าได้อะไรอีกดอกหนึ่งครับเราเห็ดนาเลยบ้านจ้าพูดเลยครับเดี๋ยวพูดหน่อยเห็ดนาเลยไปครับนั่งหนึ่งหนึ่งไปครับจ้าเห็ดนาเลยจ้าบ้านเห็ดนาเลยอยู่นี่จิกจูมหนึ่งหนึ่งให้จูมดูจ้าแค่นั้นถูมาหาหนองหนึ่งเนาะคุณล่ะครับกระตาหนองหนึ่งยางเอาไปใส่รับโทษซ้ำทำหนองหนึ่งนี่เราจุ่มๆนะหนองหนึ่งจ้าเห็ดลังเลดจ้ามาหันเกะพ่อใหญ่มีใหญ่โทรมาเอาเห็ดบดเนาะจ้าหนองหนึ่งหลับครับจะจัดช่วงมื้อนี้แหละครับใครอยู่พอเห็ดแต่เช้าอยู่เนาะหนองหนึ่งมื้อนี้สวยจังหน่อยจะไปส่งเห็ดแหละครับคักคักครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะเป็นมวลครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องพูดดอกหนึ่งเอ้ยดอกแห้งใหญ่แห้งเอ้าวุ้ดเหมือนน้องนึงล่ะมันเอาถุงมานำอยู่จ้าพ่อตรงห่วงจ้าดอกงามๆแข็งๆหน่อยนึงจ้างามคักคักเพิ่นเอ้ามานี่ครับเป็นมูเลยจ้าจ้าเด็กใช่แล้วนี่วิ่งมาเห็นเห็ดแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นดอกน้อยเอาแฝดสามแน่นี่นี่ดอกใหญ่บาทนี่มันจะสามาเอาเนี่ยเอานี่น้ำนอนมุมกวางน้ำนอนหนึ่งหนึ่งจ้าจังสีเห็นเป็นหมูว่าไหมบาทเนี่ยลักษณะการเกิดเป็นอย่างไรครับคุณครับนี่นี่แล้วตัวนี้ก้อนนวินได้อีกแล้วนี่ยางเก็บน้ำหนองหนึ่งเลยจ้ามานี่เนาะน้องกระบอกไก่แยบแห้งคือกันมีหอยพร้อมหอยถากครับนี่แหละครับปลายฤดูพี่อีกเอางวดนี้สุดท้ายพระเจ้าหน่อยหนึ่งนึงนี่แม่นพระเจ้าพี่น้องเอ้ยคือเก็บทุกปีมันจะมีงวดสุดท้ายอยู่ครับนาเลยก็ได้คือสิบ่ทันสุดท้ายดอกวินเพราะว่าฝนตกอีกนะเมื่อคืนก็ตกนะครับคืนที่สิบหามื้อนี้ก็มานหลายคนอยู่ดอกเนาะพ่อใหญ่มีใหญ่ก็ได้พี่อีกวินทุกปีลอยกระทงนี่ยังได้เก็บอยู่หน่อยหนึ่งจ้านี่มันก็ไก่ที่ลอยกระทงนะครับลอยกระทงตอนที่19พุ่นอีกไอ้บิ้นใช่อีกละพุ่นพุ่นมุนจ๋าๆก่อนด้วยครับนี่ไม้ใดเคยเกิดนี่เกิดเลยได้นึงนึงเนาะพี่อีกพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่ไก่ก็มาครับผมสิบอกพิกัดอีกเท่านึงอยู่ถ่ายคลิปพุ่นแล้วนะครับใช่อีกแล้วกันพี่พุ่นพุ่นไก่ๆนะเด้อหนูมันกำลังย่างลักษณะการเกิดจ้ะพี่อีกพี่สามดอกสวยเลยพี่ดอกตัวนี้ขาเตี๋ยคือกันเนาะมันเป็นเห็ดก่อใหญ่คือกันครับนาเลนี่ก็ได้จำพวกเดียวกันจ้ะนี่ก็ไก่ห่มสะแบงกับห่มกอนั่นหนึ่งจ้ะนี่ครับใบสะแบงมีใบกอครับกอขี้หมูย่างหน้าด้วยครับภาษากลางเอิ้นต้นสะแบงถ้าต้นตะแบกนั่นจะเป็นต้นเปื่อยนะครับนะครับต้นสะแบงนะครับนะครับไม้ก็สิตอกันไปเลยด้วยครับบ่แม่นว่ามันออกตอได้ครับเขาเป็นหม่องเคยเก็บนะครับพูดนะครับนําหนองนึงไปบ่ไกลกันครับกับหม่องเก็บบางหั่นสิมีว่าไปเบิ่งนํากันนะครับ
อีกดอกไม้นี่นั่งเห็นสองดอกสามดอกจ้าดอกงามนี่เนาะจ้าแล้วอีกจ้าจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่จูมได้จ้ามื้อนี้จะมันงามพี่ไอ้น้อโทรมาหาน้องหนึ่งอีกน้องมือนี่พี่น้องไลน์นะครับอ้าวให้น้องหนึ่งรับโทรศัพท์ก่อนจ้าอีจ้ามึงเหมียนมานำในวินบ้านไทยไงก็เลยเก็บรับโทรศัพท์ไปนำเก็บไปนำน้องหนึ่งก็ได้ครับอยู่อีผู้ยูฟันดีครับจ้าโอ้งามครับพี่น้องเอ้ยมันอันชวนดิอันชวนเห็ดเจ็บปุ๋ยกันน้ำมองนี้จ้ะเป็นกอบเป็นกำเลยครับมื้อนี้น่าแลเต็มแล้วครับเดี๋ยวเป็นยังทุ่งเยอะนะน้องนึงจ้ะเวลาบ่ทันช้าอยู่ครับมื้อนี้นี่อีก2ดอก3ดอกเนาะจูมหน่อยเพิ่นจ้ะครับข้าวไม้เฮ็ดเพิงบ้านสิมีบ่ไปเบิ่งกันครับนะครับสภาพไม้เฮ็ดเพิงค้าหลายเนาะครับเพิงไข่ก็มีครับแต่ว่าเห็นบ่อยเบิ่งกันครับพอแล้วนึงๆพอแล้วจะดอกนึงครับเป็นเพิงค้าหลายจ้าดอกแรกจ้ามงนี้เดี๋ยวใส่ถุงเลยครับเฮ็ดบดก็มีเหมือนกันนึงๆเก็บเฮ็ดบดสุบเลยครับผมบ่ได้ถ่ายอยู่ไกลนี่เฮ็ดนาเลยก็เฮ็ดกอครับจ้าจูมยังยืนบ่ยังอีกจ้านะครับเพิ่งก็หลายคือยังออกตลอดการอยู่ครับจ้าอีกดอกนึงครับเอาไปตามอันเดียวนะน้องหนึ่งมันมาทุกเดือนบ่ค่อยพอครับข้าจะไปป่าไปเขาอยู่ซ่องมือแล้วไปผู้ครับวันนี้ลงมาป่าน้ำบาดนะครับแทบมามื้อนี้เชิงเขาออกจากมาเฮ็ดเพิงค้าหลายสิพาไปมาเฮ็ดหยังน้องนึงมาไปเฮ็ดกอกับเฮ็ดลังเลจ้าบัดนี้ถุงหลายใบอยู่เนาะมามื้อนี้จ้าเฮ็ดเพิงค้าหลายเอาอีกจ้าดอกหน่อยเอาไว้เนาะน้องนึงนี่จ้าบุ้ยฟังเสียงดังปุ๊ดกดอีกดอกลูกกระตาเอาตังค์ไปพุ่นก้อนครับสิหล่นแล้วครับอีกดอกนึงอีกดอกนึงจ้าอย่างงามครับออกจากไม้เฮ็ดเพิงมาไม้เฮ็ดกอใหญ่แล้วนึงนึงบันจ้าถุงก็มีได้ละดอกเฮ็ดถุงเฮ็ดกอใหญ่สวยๆเลยอะไรนะครับบ้านนี้ตอนนี้ก็เวลา 9:00 น.แล้วครับสิได้พาพี่น้องออกมาแล้วน้องนึงสิไปธุระอยู่น้องนึงมื้อนี้จ้าสิพาน้องนึงไปส่งเฮ็ดให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องอยู่ครับจ้าเอามาเบิ่งเฮ็ดเฮามื้อนี้มาแล้วจ้ามีเฮ็ดลังเลกับเฮ็ดกอจ้าตานี่ส่วนมากเนาะในถุงนี่ก็มีเฮ็ดเพิงจ้ากับเฮ็ดขอนจ้าเฮ็ดขอนผมบ่ได้ทายนะครับซ้ําสูบเนี่ยน้องนึงไปเก็บเอาตอนยังออกจากกันครับจ้าอยู่ไม้เฮ็ดเพิงนี่แหละครับกะมันอยู่จ้ะพี่น้องมื้อนี้มันอยู่จ้ะมันแต่เช้าจ้ะจะดอกงามๆนี่เนาะจ้าเอาเนาะจ้ะพี่น้องสําหรับพิกัดมื้อนี้ก็น้องนึงก็มาน้องจองห้องให้นี่แหละจ้ะบ้านน้องแปนตําบลหน่วยคาอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาเนาะจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้เนาะจ้ะพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้านี่นะครับพ่อแม่ใหญ่พ่อพี่น้องเฮ็ดของเฮาครับมาเก็บเฮ็ดมื้อนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารที่16พฤศจิกายนครับ2564ครับหลังจากเมื่อคืนวันที่15ฝนตกมาอย่างหนักนะครับตอนเช้าก็อากาศแจ่มใสอยู่ครับมื้อนี้ก็สิเป็นเฮ็ดนําไม้พื้นนะครับเนาะบ่แม่นเฮ็ดคอนเฮ็ดหยังเป็นเฮ็ดดินครับตามที่น้องนึงบอกนะครับพี่กัดก็ได้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะครับว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับลุงป้าน้าอาผู้ที่ชื่นชอบในด้านการเก็บเฮ็ดและก็ป่าธรรมชาตินะครับแท้ๆ 100% เลยครับเอาละครับพี่น้องครับขอขอบคุณหลายๆครับ
ขอบคุณกำลังแรงใจที่พ่อแม่พี่น้องให้การต้อนรับโดยดีเสมอมานะครับตั้งแต่เริ่มจนมาหอดเดือนพฤศจิกาแล้วครับเฮ็ดก็ยังมีครับมีเฮ็ดนาแล้วครับนี่ตอนนี้แต่เรางามๆขึ้นในคลิปนะครับกับเฮ็ดก่อครับกันพ่อพี่น้องอยากมาก็มาได้นะครับตามพิกัดนี่แหละครับผู้ใดเบิ่งคลิปจบก็สิฮู้เนาะครับเนาะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้แชร์มากก็อย่าลืมกดไลค์ครับถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องวินๆคนหากินแหลกให้กำลังใจน้องหนึ่งกับบ่าววินๆนะครับเนาะสิหาข่าวใหม่พี่น้องบ่ว่าขึ้นเขาลงห้วยเฮ็ดชนิดได้ออกก็สิได้ฮู้ก่อนไผพร้อมสิเข้าเก็บครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ในวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกท่านนะครับ